เห็นไหมครับในกล่องนั้นมีอะไรล่ะมีสลากหมายเลขอยู่นะสี่หมายเลขแล้วมันมีอยู่แล้วมันมีสลากอยู่สี่ใบแต่ละใบก็เขียนหมายเลขเอาไว้หมายเลขหนึ่งเลขสองเลขสามเลขสี่ตามลำดับเห็นไหมครับเนี่ยที่โจทย์เขาว่าไงครับเนี่ยมาดูนะนี่โจทย์เขาว่าไงให้เราสุ่มก็หมายถึงว่าหยิบนัสลาขึ้นมาสองใบจากกล่องที่มีสลากหมายเลขหนึ่งสองสามและสี่นะคือตามรูปเห็นไหมครับต่อไปโจทย์ให้หาว่าอะไรล่ะให้หาผลลัพธ์ของเหตุการณ์นะให้หาผลลัพธ์ของเหตุการณ์นะเห็นไหมครับให้หาผลลัพธ์ของเหตุการณ์ที่เราสนใจนะตามที่โจทย์บอกเป็นข้อต่อไปนี้นะครับเอาอ่านต่อไปจงหาผลลัพธ์ของเหตุการณ์ที่จะได้ผลบวกของสลากทั้งสองใบนั้นเท่ากับ5นะให้หาผลลัพธ์ของเหตุการณ์ที่จะได้ผลบวกของสลากทั้งสองใบที่เราจับขึ้นมานั้นนะรวมกันแล้วได้เท่ากับ5เมื่อกำหนดการทดลองสุ่มหรือการหยิบนัสลาตามข้อต่อไปนี้นี่เขากำหนดเงื่อนไขมาให้ในการที่เราสุ่มหยิบนัสลาขึ้นมาจากกล่องเนี่ยนะแต่และเงื่อนไขดังกล่าวนี้ให้หาว่าอัสลาที่เราหยิบขึ้นมาสองใบนั้นนะเมื่อรวมมาแล้วเนี่ยมันได้เท่ากับ5พอดีเนี่ยนะมันมีอยู่เหตุการณ์ดังกล่าวนี้นะมันจะมีอยู่กี่แบบหรือกี่อย่างนั่นเองนะครับการทดลองสุ่มข้อที่1หยิบสลาก2ใบพร้อมกันนี่หมายความว่าหยิบมาเลย2ใบเลยพร้อมกันเลยนะล่วงเข้าไปในกล่องก็หยิบขึ้นมา2ใบพร้อมกันเลยนะข้อที่2ให้หยิบสลากทีละใบนะหยิบขึ้นมาทีละใบแล้วไม่ต้องใส่คืนลงไปใบที่เราหยิบขึ้นมานั้นไม่ต้องใส่คืนแล้วก็หยิบขึ้นมาอีกใบหนึ่งนั่นเป็นใบที่สองนี่เงื่อนไขข้อที่สองนะเงื่อนไขข้อที่สามก็หมายความว่าให้หยิบสลากทีละใบแต่ก่อนจะหยิบใบที่สองนั้นให้ใส่ใบที่หยิบขึ้นมานี้ลงคืนลงไปในกล่องซะก่อนแล้วค่อยหยิบใบที่สองเนี่ยมันมีเงื่อนไขต่างกันอยู่สามข้อนี้นะแต่ละเงื่อนไขทั้ง3ข้อนี้ให้เราหาว่าเหตุการณ์ที่เราจะได้ผลบวกของสลากทั้ง2ใบรวมกันแล้วเท่ากับ5พอดีนั้นนะมันมีอยู่กี่แบบนะครับเพราะนั้นทั้ง3วิธีนี้เราจะได้นะได้ผลลัพธ์ของเหตุการณ์ในต่างๆไม่เท่ากันแต่ทำไมไม่เท่ากันล่ะเราลองดูนะวิธีทำเขาดูนะแล้วก็พิจารณาดูนะวิธีทำนะเราจะมาดูกิจกรรมเงื่อนไขข้อที่หนึ่งก่อนคือให้หยิบสลากสองใบพร้อมกันเลยนะการหยิบสลากสองใบพร้อมกันนั้นนะเราก็จะแยกเป็นแผนภาพต้นไม้ให้ดูนะเพื่อให้ได้เข้าใจนี่ทั้งเงื่อนไขที่โจทย์บอกมาให้หยิบสลากสองใบพร้อมกันข้อสองหยิบสลากทีละใบโดยไม่ใส่คืนก่อนที่จะหยิบสลากใบที่สองข้อสามหยิบสลากทีละใบโดยใส่คืนเข้าไปก่อนที่จะหยิบสลากใบที่สองทั้งสามกรณีนี้นะให้เราหาว่าผลบวกของสลากทั้งสองใบที่หยิบขึ้นมานั้นรวมกันแล้วได้เท่ากับ5เนี่ยมันมีอยู่กี่แบบนะหรือมีอยู่กี่อย่างวิธีทำนะเราจะดูข้อหนึ่งก่อนเมื่อหยิบสลาก2ใบพร้อมกันนะมันจะการทดลองสุ่มมันจะได้ผลลัพธ์ทั้งหมด
ออกมาเท่าไหร่นะจากการที่เราหยิบสลาก2ใบพร้อมกันนี้นะผลลัพธ์ทั้งหมดที่ได้จากการทดลองสุ่มดังกล่าวเนี่ยคือหยิบสลาก2ใบพร้อมกันเนี่ยนะมันมีทั้งหมดเท่าไหร่นะแล้วเราค่อยไปดูนะผลลัพธ์ของเหตุการณ์ที่ว่าในสลาก2ใบนั้นเมื่อบวกกันแล้วได้5พอดีนี่มันมีอยู่กี่แบบหรือกี่อย่างนะครับเอามาดูจากการทดลองสุ่มหยิบสลาก2ใบพร้อมกันมันจะได้ผลลัพธ์ทั้งหมดเท่าไหร่แล้วก็ใช้แผนภาพต้นไม้แสดงนักเรียนนะแผนภาพต้นไม้แสดงเลยพร้อมกันนะหยิบพร้อมกันทีครูจะแยกให้ดูนะเป็นทีละใบละใบไปนะใบที่1ใบที่1นะเมื่อหยิบ2ใบพร้อมกันนี่มันมีอยู่4ใบใช่มั้ยใบที่1อาจจะได้หมายเลข1ก็ได้นะหรืออาจจะได้หมายเลข2ก็ได้หรืออาจจะได้หมายเลข3ก็ได้หรืออาจจะได้หมายเลข4ก็ได้นะใบที่1หยิบขึ้นมาเนี่ยมันมีอยู่4ใบในกล่องอ่ะนะทิปเมื่อได้ใบที่1เป็นเลขดังกล่าวนี้แล้วใบที่2ที่หยิบขึ้นมานั้นมันจะไม่มีหมายเลขใบที่1ที่หยิบได้นี่ขึ้นมานะเช่นใบที่1เราหยิบหมายเลข1ขึ้นมาใบที่2ก็จะไม่มีหมายเลข1อยู่นะเพราะว่าในกล่องนั้นหมายเลข1หมายเลข2หมายเลข3หมายเลข4นี้มันมีอย่างละ1ใบเท่านั้นเมื่อใบที่1หยิบได้หมายเลข1ใบที่2ก็จะไม่มีหมายเลข1แล้วนะเพราะนั้นใบที่2ที่เราหยิบอันนี้มันก็จะต้องเป็นหมายเลข2เลข3เลข4นะเข้าใจนะถ้าหมายเลข1เราหยิบได้เป็นเลข2นะถ้าหมายเลข1นี้ถ้าใบที่1นะครับเราหยิบได้หมายเลข2ใบที่2มันก็จะไม่มีหมายเลข2ให้หยิบแล้วเพราะนั้นใบที่2มันก็จะมีแต่หมายเลข1 3และ4นะเท่านั้นอันนี้ต้องเข้าใจนะคำว่าหยิบ2ใบพร้อมกันเนี่ยแต่ถ้าหยิบทีละใบแล้วใส่ลงไปแล้วหยิบใหม่นี่อาจจะได้นะหมายเลข1หรือหมายเลข2นะที่เราหยิบได้ครั้งแรกขึ้นมาใช่มั้ยอ้าวใบที่1ถ้าเราได้หมายเลข1เขียนให้ภาพต้นไม้ดูใบที่2เราจะได้หมายเลขอะไรนะในใบที่2ก็มันก็จะต้องเหลือแต่หมายเลข2 3 4อยู่แล้วหยิบ2ใบพร้อมกันนะมันก็จะออกมาเป็นคู่แบบนี้นะถ้าใบแรกได้หมายเลข1แล้วใบที่2ก็เป็นหมายเลข2หรือได้หมายเลข3หรือได้หมายเลข4เพราะฉะนั้นจับคู่กันแล้วก็เป็น1 2 1 3 1 4 1 1ไม่มีนะครับใบที่2นี่จะไม่มีหมายเลข1เลยเห็นไหมครับในจับคู่มานะวิธีที่1และรูปแบบที่1ก็ได้แล้วอาจจะได้หมายเลข1และหมายเลข2นี่2ใบแบบที่2ก็จะได้เป็น1 3คือได้หมายเลข1กับหมายเลข3แบบที่3ก็จะออกมาได้เป็นในผลลัพธ์ที่ได้นะหมายเลข1กับหมายเลข4นะทีนี้มาดูว่าถ้าใบที่1เราหยิบได้หมายเลข2ล่ะถ้าใบที่1เราหยิบได้หมายเลข2ใบที่2เราก็ต้องหยิบได้นะหมายเลข3หรือหมายเลข4หรือหมายเลข1เท่านั้นหมายเลข2จะไม่มีอยู่ในใบที่2แล้วนะเพราะนั้นก็จะได้อีกแบบหนึ่งออกมาเป็นนี่หมายเลข2กับหมายเลข3เขียนในรูปคู่อันดับออกมาก็เป็นรูปนี้อีกอันหนึ่งก็จะได้เป็นหมายเลข2กับหมายเลข4อีกแบบหนึ่งก็จะได้เป็นหมายเลข2กับหมายเลข1นะ2อย่างนี้มีกี่แบบแล้วเนี่ยได้กี่แบบแล้วเนี่ย6แบบแล้วใช่มั้ย1 2 3 4 5 6นะอ้าวทีนี้ถ้าใบที่1เราหยิบได้หมายเลข3บ้าง
ก็เขียนแผนภาพต้นไม้แสดงมาแบบเดียวกันนี่แหละเขียนไว้แผนภาพต้นไม้อะนักสเก็ตภาพไว้ต้องเขียนให้เป็นนะครับแผนภาพต้นไม้แสดงผลลาภที่ได้จากการทดลองสุ่มของแต่ละอย่างนะเอาทีนี้ถ้าใบที่หนึ่งเราหยิบได้หมายเลขสามต่อเลยนะแล้วขยับไปเสร็จบ้างเสร็จแล้วอ้าวดีมากเราไปไวเอาใบที่หนึ่งหยิบได้หมายเลขสามใบที่สองก็ต้องหยิบได้หมายเลขหนึ่งหมายเลขสองหมายเลขสี่เท่านั้นนะนี่นะครับใบที่สองจะไม่มีหมายเลขสามอยู่ด้วยเลยนะทำนองเดียวกันถ้าใบที่หนึ่งหยิบได้หมายเลขสี่ใบที่สองก็จะไม่มีหมายเลขสี่อยู่มีแต่เพียงหมายเลขหนึ่งเลขสองเลขสามอยู่นี่ในกรณีที่เราหยิบสองใบพร้อมกันมันจะออกมาเป็นรูปแบบนี้นะเอาได้กี่แบบล่ะออกมาได้อีกแบบหนึ่งก็คือหมายเลขสามกับหมายเลขหนึ่งนะแบบถัดไปก็ได้เป็นได้หมายเลขสองกับหมายเลขสามหมายเลขสามกับหมายเลขสองถัดไปก็ได้เป็นหมายเลขสามกับหมายเลขสี่ชุดนี้ก็ได้เป็นหมายเลขสี่กับหมายเลขหนึ่งนะชุดนี้ก็ได้เป็นหมายเลขสี่กับหมายเลขสองและชุดสุดท้ายก็ได้เป็นหมายเลขสี่กับหมายเลขสามหมดละรวมทั้งหมดได้กี่ชุดเนี่ยนั้นผลลัพธ์จากการทดลองสุ่มโดยการหยิบนัสลาขึ้นมาพร้อมกัน2ใบจะได้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด12แบบนะ12แบบทีนี้มันจะมีซ้ำกันอยู่อีกนะซ้ำกันเราก็ตัดทิ้งไปถ้าหยิบพร้อมกันนี้ถ้ามันซ้ำกันเช่น1 2กับ2 1นี่ถือว่าเป็นอันเดียวกันนะที่มันซ้ำกันนะสมมติว่าซ้ำกันเป็น1 2กับ2 1นะแสดงว่าทั้ง2ใบนั้นหยิบได้หมายเลข2กับหมายเลข1มันซ้ำกันแล้วก็ตัดทิ้งไปนะไปอัน1นะครับในกรณีที่หยิบพร้อมกัน2ใบเนี่ยคือหยิบ2ใบพร้อมกันเนี่ยถ้าซ้ำกันนะก็ถือว่าเป็นแบบเดียวกันก็ให้ตัดทิ้งไปแต่ถ้าหยิบทีละใบเราถือว่าไม่ซ้ำกันนะครับนะถ้าหยิบทีละใบในกรณีข้อ2ข้อ3ที่โจทย์ให้หาเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้ดูต่อไปเอาเมื่อหยิบพร้อมกัน2ใบได้ผลลัพธ์ทั้งหมด12แบบทั้ง12แบบนี้เราก็มาดูว่ามันซ้ำกันแบบไหนบ้างนะซ้ำกันแบบไหนบ้างนี่ก็12แบบนี้เรามานั่งเรียงกันดู1 2 1 3 1 4สองสามสองสี่สองหนึ่งนี่ซ้ำกันแล้วนี่เห็นไหมครับเนี่ยสองหนึ่งกับหนึ่งสองนี่ซ้ำกันเพราะหยิบสองใบพร้อมกันเนี่ยนะมันอาจจะได้หมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสองหรืออาจจะได้หมายเลขสองกับหมายเลขหนึ่งอันนี้เรียกว่าซ้ำกันก็ตัดทิ้งไปอันหนึ่งอันใดก็ได้สามหนึ่งกับหนึ่งสามนี่ซ้ำกันนะแต่ถ้ารวมทั้งหมดแล้วมันจะได้สิบสองอันพอดีเลยนับไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12ได้12แบบนะหยิบสลาก2ใบพร้อมกันนะจะได้ผลลัพธ์ทั้งหมด12แบบดังกล่าวนี้แต่12แบบดังกล่าวนี้นักเรียนตัดที่ซ้ำกันออกนะมันซ้ำกันอยู่กี่คู่ล่ะดูให้ดีอันไหนซ้ำกันบ้างเอา1 2กับ2 1 1 3กับ3 1แก้เรียบร้อยแล้ว1 4กับ4 1 2 3กับ3 2 3 4กับ4 3และ2 4กับ4 2มันซ้ำกันนะเราก็ตัดออกไปตัวใดตัวหนึ่งนะแต่ละคู่นี้เมื่อตัดไปแล้วมันก็จะเหลือนะเอาตัดนะตัดก่อนตัด4 1 4 2 4 3 2 1 3 1และ3 2ออกดังนั้นจึงเหลือผลลัพธ์ทั้งหมดเดิมมันมีอยู่12เมื่อตัดออกทั้ง6ก็เหลืออยู่6นะ
ดังนั้นจึงเหลือผลลัพธ์ทั้งหมดจากการทดลองสุ่มโดยหยิบสลาก2ใบพร้อมกันนี้6แบบนะครับนี่นออกมาแล้วดังนั้นจึงเหลือผลลัพธ์ทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทดลองสุ่ม6แบบคือ 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4และ3 4ทั้ง6แบบนี่แหละครับเป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากการทดลองสุ่มในการหยิบสลาก2ใบขึ้นมาพร้อมกันหยิบขึ้นมา2ใบพร้อมกันทีเดียวได้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด6แบบดังกล่าวนี้ทีนี้ทั้ง6แบบดังกล่าวนี้เราก็มาดูซิว่าที่โจทย์เขาถามเราว่าไอ้ผลลัพธ์นะของเหตุการณ์ที่เราหยิบขึ้นมาเนี่ยทั้ง6แบบเนี่ยแบบไหนที่ผลบวกของสลากทั้ง2ใบนี้แล้วได้เท่ากับ5พอดีเนี่ยนามันมีอะไรบ้างทั้ง6แบบนี้เป็นไงทั้ง2ใบบวกกันได้5แต้มพอดีนี่ก็มีอะไรบ้างล่ะ1กับ2นี่เป็นไงครับ1กับ2บวกกันได้กี่แต้ม3แต้มไม่ถึง5แต้มนั่นเราก็ไม่เอา1 3บวกกันได้4แต้มไม่เอา1กับ4บวกกัน1แต้มบวก4แต้มได้5แต้มพอดีอันนี้ใช้ได้นี่แบบนึงละที่ว่าผลบวกของทั้ง2ใบได้5แต้มพอดีก็นี่นะอันนึงละ1 1กับ4นี่2กับ3ใช้ได้ไหมได้2กับ3บวกกันได้5พอดีนะมีอยู่2แบบ2 4นี่ไม่ได้ละ2กับ4บวกกันได้6 3กับ4บวกกันได้7เพราะนั้นผลลัพธ์ของเหตุการณ์ที่เราสนใจคือได้ผลบวกของสลากทั้ง2ใบเป็น5แต้มพอดีนั้นมีอยู่2กรณีหรือ2แบบคืออะไรบ้างคือ1 4กับ2 3ดูต่อไปนะแต่ในเหตุการณ์ที่ผลบวกของสลากทั้ง2ใบเท่ากับ5มี2แบบคือ1 4และ2 3เท่านั้นแล้วก็ได้แล้วข้อ1เรียบร้อยนะ